อาการปลอดภัยแพนเค้กเผยครอบครัวติดโควิด8คนหลังจากที่สาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรออกมาเผยถึงเรื่องที่ตนเองติดเชื้อโควิด19จากคนใกล้ชิดในครอบครัวพร้อมเผยไทม์ไลน์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้เคยพบเจอในวันเวลาต่างๆได้สังเกตอาการเพื่อความปลอดภัยล่าสุดแพนเค้กได้ออกมาเผยถึงครอบครัวที่ติดเชื้อทั้งหมด8คนพร้อมเผยถึงอาการป่วยไว้ว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากผลตรวจของที่บ้านแพนเราติดกันทั้งหมด8คนค่ะคุณแม่แพนมิกิวันรักน้องอัญชันและหลานอีก3คนขณะนี้ทุกคนได้ดูแลตัวเองตามมาตรการเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอาการของแพนตอนนี้ปอดปกติและเลือดปกติเมื่อวานมีไข้สูงไอและคัดจมูกเริ่มมีน้ำมูกแต่วันนี้ดีขึ้นค่ะคุณหมอบอกว่าต้องดูอาการทุกวันเพราะอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนได้แพนและครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจและความห่วงใยมาให้ทุกช่องทางนะคะและแพนต้องกราบขอโทษนักแสดงทุกท่านคนที่ใกล้ชิดกับแพนและผู้ที่